ังยาบองหลาคิงช่วยชาวบ้านไปจับคิงคอปร่าตัวไม่เล็กนะคะขนาดบังยาที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญยังบอกเลยว่าโอ้โหงานนี้ไม่หมูเลยค่ะตอนแรกเหมือนจะใช้ตะขอสักพักหนึ่งอะไม่ถนัดแต่ผมขอมือเปล่ามันมั่นใจกว่าคือพี่บังยาเนี่ยต้องใช้มือตะคุบเพราะใหญ่จริงอะมันแบออกมาแบบโอ้ยใหญ่โตมโหฬารนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ขนามือบังยาบองหลาคิงเนี่ยก็สมชื่อสามารถจับไว้ได้ค่ะความใหญ่ยาวขนาดไหนยาวเกือบ5เมตรความดุเนี่ยให้ร้อยเลยดูสิขนาดโดนจับแล้วเขายังดิ้นสู้นะครับน่ากลัวจริงๆค่ะแต่หลังจากที่บังยาสามารถจับได้ท่ามกลางเสียงเฮฮาของชาวบ้านนับร้อยเพราะเขาบอกว่าคือเห็นงูตัวนี้มาสักพักแล้วแต่ว่าไม่มีใครจับได้ไม่เห็นว่าซุกอยู่ตรงไหนค่ะก็เลยไม่กล้าเข้ามากรีดยางเพราะว่าบริเวณนี้เป็นสวนยางค่ะที่อยู่ในพื้นที่หมู่9ตำบลควนกาหลงจังหวัดสตูลเป็นอาทิตย์ที่กรีดยางไม่ได้ได้รับความเสียหายทางผลผลิตด้วยแต่สุดท้ายบางยาก็มาช่วยไว้ได้นะคะจับงูตัวนี้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไม่ขนามือบางยาบองหลาคิงค่ะสตูลควรกาหลงสุดๆจริงๆนะครับสุดๆตั้งแต่ที่มึงยาไปเคยไปนะตั้งแต่มึงยาเคยไปช่วยหลายๆเคสมาที่นี่สุดจริงๆนะยอมรับเลยที่นี่สุดมากๆทั้งขนาดของงูความยากเต็ม 100% ที่นี่นะถือว่าความยากเต็ม 100% จริงๆดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย